สู้ผอมหลังลาจากคู่ชีวิตบ้านไม้ดวงเดือนจิตไทยสงรู้จักคู่ชีวิตคนสุดท้ายสรพงษ์ชาตรีเคียงข้างในยามเจ็บป่วยดวงเดือนจีไทยสงดีกีนางงาม2เวทีใหญ่ระดับประเทศปัจจุบันอายุขึ้นเลข5แต่ยังคงสวยไม่สั่งจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่มีข่าวว่าเอกสรพงษ์ชาตรีวัย73ปีกำลังต่อสู้กับปัญหาสุขภาพกระทั่งวันนี้10มีนาคมสรพงษ์จากไปโดยมีภรรยาคนปัจจุบันอย่างดวงเดือนจิตไทยสงคอยอยู่เคียงข้างจนวินาทีสุดท้ายท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนคนในแวดวงการบันเทิงรวมทั้งชาวไทยทั้งประเทศสำหรับดวงเดือนจิตไทยสงภรรยาคนปัจจุบันสรพงษ์ชาตรีมีดีกรีเป็นถึงนางงามของ2เวทีใหญ่ระดับประเทศโดยได้รับตำแหน่งรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เบอร์2529และรองอันดับ1นางสาวไทย2530อีกทั้งยังเป็นอดีตนักแสดงมากฝีมือที่มีผลงานละครสร้างชื่อมากมายทั้งนี้ในช่วงที่เธอประกวดมิสไทยแลนด์เวิลด์2529มีดราม่าเกิดขึ้นหลังผลการตัดสินออกมาว่าแสงระวีอัศวรักษ์เป็นผู้ชนะการประกวดแต่ปรากฏว่ามีนางงามท่านหนึ่งแย่งมงกุฎมาจากแสงระวีนำมาสวมให้ดวงเดือนจิตไทยสงซึ่งได้รองอันดับหนึ่งแทนจากนั้นเธอก็ได้สร้างตำนานรองอันดับหนึ่งบนเวทีนางงามอีกครั้งหลังเข้าร่วมประกวดนางสาวไทย2530โดยในปีนั้นชุติมานายนาได้มงกุฎซึ่งก็ถือว่าเป็นสถิติที่ยังไม่มีใครทำได้กับการได้รองอันดับหนึ่งทั้ง2เวทีใหญ่ระดับประเทศปัจจุบันดวงเดือนจิตไทยสงอยู่ในวัย5กะรัตแล้วแต่ยังคงรักษามาตรฐานความสวยและรูปร่างได้สง่างามเหมือนที่เคยเป็นโดยก่อนหน้านี้ทุกคนสามารถพบเจอเธอได้ที่วัดโนนกุมอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่ชาวบ้านละแวกนั้นเรียกกันว่าวัดสรพงษ์ขอเธอจะช่วยคู่ชีวิตรอรับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดตั้งแต่เช้าจรดค่ำจนคนแถวนั้นยกให้คู่นี้เป็นคู่สร้างคู่สมคู่บุญคู่บารมี